โอเคครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับวันนี้จะมาให้เทคนิคเกี่ยวกับการลดน้ำหนักการคุมน้ำหนักนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับในช่วงที่ตอนนี้นี่ฝนตกหนักทั่วแบบประเทศไทยเลยมีมรสุมเยอะมากนะครับและปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะพบว่าช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มมีน้ำหนักที่จะขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งกับภูมิคุ้มกันแล้วก็สุขภาพก็จะแย่ลงตามมานะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับวันนี้ผมเลยมี3เทคนิคหลักๆนะครับมาแนะนำครับสามารถเอาไปทำตามได้ทันทีครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกับคุณครับโอเคครับสำหรับข้อแรกนั้นก็คือเรื่องของการ stay hydrate นั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการที่เราจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยหรืออากาศหนาวเนี่ยนะครับเรามักจะลืมดื่มน้ำใช้คำว่าคน 99% เลยครับมีปัญหาเรื่องการดื่มน้ำคือดื่มน้อยกว่าปกติเยอะมากเช่นปกติวันนึงท่านอาจจะดื่ม8แก้วถึง10แก้วแต่ถ้าช่วงฝนตกท่านอาจจะดื่มเพียงแค่4ถึง5แก้วแล้วท่านก็ลืมดื่มไปนะครับฟีลลิ่งมันเป็นอย่างนั้นนะครับฟีลลิ่งมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านดื่มน้ำน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบเผาผลาญท่านจะแย่นะครับระบบการย่อยอาหารท่านจะแย่นะครับระบบควบคุมฮอร์โมนควบคุมอุณหภูมิต่างๆในร่างกายต่างๆเราจะแย่นะครับดังนั้นมีเทคนิค1คือดื่มน้ำตามเวลานะครับตื่นมาปุ๊บดื่มเลย1แก้วนะครับก่อนอาบน้ำอุ่นดื่มเลย1แก้วก่อนมื้ออาหารทุกมื้อดื่มเลย1แก้วหลังมื้ออาหารทุกมื้อดื่มเลยอีก1แก้วแบบนี้ครบแน่นอนนะครับครบแน่นอนนะครับและหลักการก็คือว่าถ้าท่านหิวน้ำแปลว่าท่านขาดน้ำมากเกินไปแล้วดังนั้นท่านไม่ควรหิวน้ำเลยทั้งวันนะครับหลักการของการที่เราจะต้องมีน้ำในร่างกายเพียงพอนะครับอันนี้สำคัญมากๆอันที่2ดูเรื่องสีปัสสาวะนะครับถ้าปัสสาวะท่านสีเหลืองเข้มแบบนี้ไม่โอเคแต่ถ้าท่านสีใสเลยนะหรือว่าอาจจะมีเหลืองจางๆนิดนึงแบบนี้ถือว่าพอเพียงในการดื่มน้ำนั่นเองนะครับอันนี้คีย์แรกเลยนะยังไม่ต้องไปหายาหรืออาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่2ครับคือการดื่มน้ำขิงนะครับการดื่มน้ำขิงในช่วงที่ฝนตกหนักหรือมีมรสุมเราออกไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยถือว่าดีมากๆแต่ต้องแนะนำว่าการดื่มน้ำขิงจะต้องดื่มในช่วงที่เราทานอาหารหรือไม่ได้ทำ intermittent fasting ถ้าท่านอยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามผมแนะนำให้ท่านทำ healthy intermittent fastingนะครับตลอดนะครับอย่างน้อยเนี่ย 14/10 นะครับถ้าให้ดี 16/8 แบบนี้ดีต่อสุขภาพมากๆดังนั้นเนี่ยน้ำขิงถามว่าดีไหมดีและดีมากแต่ต้องเป็นน้ำขิงที่ไม่ผสมน้ำตาลและสารทดแทนความหวานเลยง่ายๆว่าได้แต่รสเผ็ดของเขาเนี่ยรสขิงที่อร่อยเนี่ยแต่ว่าไม่เอารสหวานไม่เอาสารทดแทนความหวานนะครับสามารถดื่มได้ในช่วงที่ท่านทานอาหารนี่แหละถ้าช่วงที่ท่านไม่ทานอาหารเนี่ยด้วยตัวความที่เขาเป็นพืชหัวเราไปต้มเนี่ยมันจะมีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตอยู่พอสมควรก็หลุด IF นะครับไม่แนะนำนะครับวันหนึ่งท่านอาจจะทานก่อนมื้ออาหารนิดนึงหรือทานหลังมื้ออาหารให้ระบบย่อยอาหารของท่านดีก็ได้นะครับผมส่วนตัวผมจะดื่มหลังมื้ออาหารนะครับแทนที่เราจะไปกินขนมไปกินอะไรหวานๆเราดื่มน้ำขิงร้อนน้ำขิงอุ่นๆที่ไม่เติมน้ำตาลไม่เติมอะไรทั้งสิ้นน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็ไม่เติมนะครับจะช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแอนตี้อินเฟรมก็คือลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยระบบย่อยอาหารนะครับทำให้ระบบย่อยอาหารของท่านดีขึ้นควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับดูดซึมสิ่งที่ดีไขมันที่ไม่ดีไม่ดูดซึมดูดซึมไขมันที่ดีมันเลือกได้นะฮะร่างกายของเรามันเลือกได้ในสิ่งจะรับสิ่งที่ดีๆนะครับลองดูนะครับอันที่3ครับอันนี้สำคัญมาก no more snack ครับก็คือไม่จำเป็นต้องมีอาหารว่างนะครับคือในช่วงฝนตกเนี่ยเรามักจะอยู่ที่บ้านถูกต้องป่ะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือว่าเราออกไปไหนไม่ได้ส่วนใหญ่เราทำอะไรครับดูทีวีดู YouTube ดู Netflix นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเอาขนมมาทานด้วยเป็นมาตรฐานฮะคลาสสิกมากไม่ว่าจะเป็นขนมถุงป๊อปคอร์นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าขนมสุขภาพขนมคีโตเฟรนลี่โคตรขนมนะครับไม่มีละฮะขนมกินไม่รู้สึกผิดขนมกินไม่มีวันอ้วนไม่มีในโลกนี้ครับนะครับอย่าไปฟังอะไรแบบนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือถ้ามันไม่จำเป็นต้องทานก็ไม่ต้องทานครับและสิ่งที่สำคัญที่ผมจะบอกคือว่าถ้าเราอยากจะดู Netflix หรืออยากจะดู YouTube ในช่วงที่แบบเอ้ยฝนตกไปไหนไม่ได้แบบนี้ผมแนะนำนะครับก็คือเรื่องของน้ำเปล่า
นะครับหรือว่าน้ำเปล่าผสมเกลือชมพูน้ำเปล่าผสมแอปเปิลไซเดอร์เวนิก้าหรือชาร้อนต่างๆแบบนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากๆนะครับลองเอาไปทำดูครับ3เทคนิคนะครับและยังไม่พอนะครับก็อยากจะแนะนำให้ท่านมีการเดินการขยับร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาที่แบบฝนตกหรือไปไหนไม่ได้เราจะแบบนั่งอยู่เฉยๆไงก็ทำงานบ้านเดินขึ้นบันไดบ้างหยิบของจัดบ้านนะช่วงนี้นะช่วงจัดบ้านเลยลองดูแล้วกันนะครับผมว่า3เทคนิคนี้นะขอสรุปอีกทีนะครับ1คือเรื่องของการดื่มน้ํา stay hydrate นะครับดื่มน้ําตามเวลานะครับเพราะมักจะดื่มน้ําน้อยช่วงนี้อันที่2ดื่มน้ําขิงในมื้ออาหารนะครับอันที่3 no more snack แล้วก็เดินออกกำลังกายมากขึ้นนั่นเองนะครับ3เทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจคลาสนะครับ Healthy IF Master Class นะครับเปิดปีละครั้งนะครับเริ่มเรียน1พฤศจิกายน65นะครับถึงปลายธันวาคมนะครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ @ Dr. Top Store นะครับ @ Dr. Top Store เพื่อขอราคาพิเศษได้นะครับซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันแล้วราคาพิเศษนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย